นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเอาล่ะตอนนี้ในเรื่องของหมู่บ้านปากแหว่งนี่เขารู้กันไปทั่วมีการปักหมุดใน Google Map เรียบร้อยแล้วนะเลยนะเรียกว่าอะไรนะหมู่บ้านป่าแหว่งไม่ใช่ปากแหว่งหมู่บ้านป่าแหว่งป่าแหว่งที่เขาเรียกกันปากแหว่งทุกคนค่ะหมู่บ้านป่าแหว่งเนี่ยนะคะก็ถูกปักหมุดใน Google Map เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข่าวจากที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลบอกว่าทางผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเนี่ยจะมีการฟ้องร้องทั้งสื่อมวลชนทั้งเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เลยนะคะว่าจะนำเรื่องถ้าใครเอามาเผยแพร่เรื่องนี้จะฟ้องดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นศาลกับผู้ที่โพสต์ข้อความเรียกโครงการนี้ว่าหมู่บ้านป่าแหว่งนะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นทางด้านของผู้พิพากษาจากศาลยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะไม่มีนโยบายในการสร้างความขัดแย้งหรือว่าไปเป็นคู่กรณีกับประชาชนเลยในเรื่องดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวลือข่าวที่บอกว่าทางศาลจะฟ้องใช่คือภาพหมู่บ้านป่าแหว่งที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับถ้าลองไปดูภาพนิดนึงนะฮะคือกรณีที่ตั้งโครงการเนี่ยมันแหว่งเข้าไปก็เลยมีคนไปปักหมุดใน Google ใช่ว่าหมู่บ้านป่าแหว่งมีพิกัดอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าศาลนี่จะฟ้องนะใช่ซึ่งเราก็บอกแต่วันแรกแล้วว่าไม่ปรากฏใครที่ยืนยันว่าจะฟ้องนะครับแล้วล่าสุดก็มีการรายงานออกมาว่าไม่จริงไม่จริงไม่มีข่าวไม่มีความคิดที่จะไปฟ้องใช่ค่ะส่วนอีกพิกัดหนึ่งที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาจากเพจ CSI LA วันนี้เป็นประเด็นครับมีการส่งรูปภาพอ้างว่าเป็นบ้านพักนายทหารอยู่ที่หมู่บ้านสวัสดิการทหารบกแม่ริมเชียงใหม่อยู่ติดกับโครงการหมู่บ้านบ้านพักผู้พิพากษาที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าโอ้เนี่ยในการเผยแพร่นี่บอกว่าบ้านราคา 20-30 ล้านที่ดินฟรีขายต่อได้ต่างหากทางแม่ทัพภาคที่3วันนี้พลโทวิจักรศิริบรรศพออกมาชี้แจงครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกมีมานานแล้วแล้วมีทุกจังหวัดโครงการนี้เป็นการเช่าที่ราชพัสดุซึ่งมีเงื่อนไขชัดเจน1คนเช่าได้ไม่เกิน100ตารางวาสร้างบ้านพักแล้วคนเช่าเนี่ยต้องออกค่าสร้างบ้านพักเองสัญญาเช่าที่ดิน30ปีต้องจ่ายด้วยนะแล้วค่าสร้างบ้านต้องออกเองด้วยค่ะก็เป็นสวัสดิการทหารบกแล้วเอาไปซื้อเปลี่ยนมือไม่ได้แต่เอาไปโอนให้กับสืบสายโลหิตอยู่ต่อๆกันไปได้จนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าเพราะว่าที่ดินเนี่ยไม่ใช่กรรมสิทธิ์เราไงค่ะเราเนี่ยไปสร้างบ้านบนที่ดินที่เช่านะครับก็อยู่ต่อๆกันไปได้โครงการนี้มีการดำเนินการจุดที่เป็นข่าวเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่3ครับอธิบายคราวนี้เอาแผนที่เมื่อกี้มาฮะทีนี้โครงการนี้ไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพปุยนะครับไม่ได้ลุกล้ำนะครับโดยโครงการนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นที่ลาดชันไม่ได้อยู่บนพื้นที่ลาดชันและไม่ได้ตะกายขึ้นไปบนดอยนี่ครับแผนที่ตรงนี้จุดที่ตั้งโครงการหมู่บ้านพักผู้พิพากษาศาลก็คือตรงแถบสีแดงๆนะครับส่วนโครงการนี้มันไม่ได้ยื่นเข้าไป อยู่ในพื้นที่สีเขียวแบบโครงการที่เป็นปัญหาเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าไม่มีโครงการอื่นหรอกที่ยื่นเข้ามาแบบนี้แต่ตอนนี้มีการพยายามตีข่าวว่าโอ้ยอันนี้ก็ตะกายดอยเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยดูจากภาพจะเห็นได้เลยว่ามันมีโครงการนี้โครงการเดียวแหละครับที่ยื่นเข้าไปแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนโครงการนี้ตั้งอยู่บนที่ราบครับโครงการบ้านทหารเนี่ยนะครับโดยอยู่ติดกับทุ่งนาของชาวบ้านนี่คือคำอธิบายของท่านแม่ทัพไม่ได้อยู่ติดพื้นที่เขาแล้วสร้างโดยบนพื้นที่เช่าที่ราชพัสดุย้ำนะครับนี่คือคำอธิบายรีบออกมาชี้แจงเรื่องนี้เสร็จสับเลยค่ะแล้วมาถึงเรื่องของกรณีหัวประมูลนะคะของอปท.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถดูดโคลนแล้วก็รถขยะด้วยนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการให้พ่อเมืองหรือผู้ว่าเนี่ยมารายงานถึงความถึงเรื่องของการฟ้องนะคะอปท.10จังหวัดปรากฏว่าวันนี้ค่ะท่านพันตำรวจเอกจากเพ็งสาทรรองผบก.ปปป.นะคะบอกว่าตอนนี้มี5จังหวัดแล้วที่เข้ามาพบทางปปป.ก็คือสมุทรสาครชลบุรีระยองสมุทรปราการและเพชรบูรณ์โดยมีตัวแทนจากสมุทรปราการและเพชรบูรณ์นั้นได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดผู้บริหารเจ้าหน้าที่อปท.และก็บริษัทเอกชนที่ร่วมกันทุจริตหัวประมูลซื้อรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายแล้วนะคะส่วนพิษณุโลกทำหนังสือขอเลื่อนมาพบ
ในวันที่9เมษายนจังหวัดเชียงใหม่นนทบุรีศรีสะเกษสิงห์บุรียังไม่ได้ประสานว่าจะมาวันไหนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทำหนังสือเชิญผู้ว่าไปหรือว่าเชิญตัวแทนไปเรียบร้อยแล้วทั้ง10จังหวัดเพื่อจะให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้บริหารจังหวัดใดมาร้องทุกข์กล่าวโทษถือว่าเป็นความผิดนะคะถือว่าเป็นความผิดตามคำสั่งคสช.ฉบับที่104/2557เรื่องการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคำสั่งคสช.ฉบับที่คสช .69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบแล้วหลังจากวันที่3เมษายนที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกแหละมี2จังหวัดที่มาร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดนั้นยังไม่มาอีกประมาณ5จังหวัดด้วยกันค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งพฤติการก็คือไอ้รถอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นรถดูดสิ่งปฏิกูลแล้วก็อีกแบบนึงคือรถขนขยะที่อปท.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.แต่ละจังหวัดไปจัดซื้อจุดที่ตรวจสอบพบปัญหาล่าสุดก็คือ33แห่งค่ะพฤติการก็คือหัวประมูลล็อกสเปคกำหนดราคากลางสูงเกินจริงสูงขนาดไหนราคาที่เอามาขายให้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยประมาณ18ล้านบาทต่อคันต้นทุนต้นทุนจริงประมาณ 5-7 ล้านบวกกำไรให้เสร็จสรรพบวกภาษีให้เลย11ล้านกำไรอู้ฟู่แล้วแต่อปท.ไปกำหนดราคาซื้อทะลุเพดานขึ้นไปเลยครับโน่นละ18ล้านต่อคันแต่ละแห่งไม่เท่ากันะนะครับแล้วตอนนี้ครับล่าสุดมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดๆเลยคราวนี้สำนักข่าวอิสราได้ติดตามประเด็นข่าวเรื่องนี้นะครับได้มีรายงานข่าว Exclusive เลยเรื่องนี้ค่ะจากการไล่ตรวจสอบดูครับไปตรวจดูว่ามีอปท.ที่ไหนบ้างที่จัดซื้อรถแบบเนี้ยในราคาระดับ 14-18.9 ล้านเขาไม่ได้บอกนะว่าอปท.ต่อไปนี้ทุจริตยังไม่ได้บอกว่าอปท.ต่อไปนี้ทุกแห่งถูกสอบแต่เท่าที่ไปตรวจพบว่าได้จัดซื้อในราคาตั้งแต่ 14-18.9 ล้านแล้วซื้อจากบริษัทเอกชนในกลุ่ม 4-5 บริษัทนะครับมีที่ไหนบ้างที่ปทุมธานีมีอยู่4แห่งเทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลตำบลธัญบุรีอบต.ลำลูกกาเทศบาลเมืองบึงยี่โถครับค่ะซื้อในราคาคันละ 16.8-18.9 ล้านในช่วงปี56ครับที่จังหวัดนครปฐมมีอยู่2อปท.เทศบาลตำบลสารยาเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มสามพรานราคา 16.9-17.9 ล้านทำสัญญาเมื่อปี56และ58ครับคู่สัญญาเอกชนกลุ่มเดียวกันกับที่จังหวัดปทุมธานีฮะที่จังหวัดนนทบุรีโอ้อันนี้เยอะคุณสัจกมล8แห่งครับประกอบไปด้วยอบต.บางบัวทองเทศบาลตำบลปลายบางอบต.บางเลนเทศบาลตำบลบางเสาหินอบต.บางรักน้อยอบต.ไซน้อยเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงอบต.บางแม่นางซื้อในราคาตั้งแต่14-18ล้านบาทครับแล้ว6ใน8แห่งนั้นน่ะกลุ่มเอกชนกลุ่มเดิมครับคือทำมาหากินได้ข้ามเขตเก่งมากที่สุราษฎร์ก็มีนะครับที่นครสงที่สงขลาก็มีเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับทั้งหมดนี้ได้มีการจัดซื้อแล้วก็พบว่ามีการซื้อในราคาดังกล่าวยังไม่ได้ยืนยันว่าทุจริตนะครับแล้วบางอปท.ตอนนี้ถูกทางปปป.สอบอยู่ครับใช่ค่ะนี่คือรายละเอียดเชิงลึกที่สำนักข่าวอิสรารายงานแล้วประเด็นเรื่องสอบการทุจริตทั้งหลายครับวันนี้ที่สารกลางจังหวัดปัตตานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดถึงปัญหานี้ด้วยโดยลงไปในพื้นที่แล้วก็มีการสอบถามมีการรายงานข้อมูลกันการทุจริตเงินคนยากไร้คนไร้ที่พึ่งครับนายกได้เอ่ยชมคนที่ให้ข้อมูลแล้วเป็นพยานมันทำให้การสอบเอาผิดปัญหาการทุจริตเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็โครงการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ที่มีเรื่องความมั่นคงอยู่เนี่ยสั่งกำชับข้าราชการเป็นพิเศษสอบต.นะครับกอรมน.ต้องโปร่งใสอย่างที่สุดไม่งั้นมันจะไปกระทบกับปัญหาความมั่นคงต่อไปด้วยเมื่อถูกถามกรณีที่กองทัพภาคที่4เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัตตานีไปตรวจสอบพบปัญหาการทุจริตงบประมาณอุดหนุนการศึกษาของรัฐนายกบอกว่าให้กระทรวงศึกษาเขาจัดการเขามีข้อมูลเรื่องบัญชีอยู่ว่าเบิกจ่ายไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาไปตรวจสอบว่านักเรียนได้รับงบอุดหนุนจริงหรือไม่กองทัพภาค4คือส่วนสนับสนุนครับในการเข้าไปตรวจสอบยืนยันว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสำคัญก็คือคนทำงานต้องทำงานสุจริตโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
แล้วกรณีการตรวจสอบพบปัญหาการทุจริตที่กองทัพเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เปิดเผยกรณีที่กองทัพภาค4เขาตรวจสอบโรงเรียนนะคะบอกว่าตอนนี้ก็กำลังมอบหมายให้คุณการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้บังคับบัญชาทำตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการของคสช.ก็คือย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ไว้ก่อนแล้วแล้วก็ทราบว่ามีการย้ายผู้บริการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีหรือว่าผอ.สช.ปัตตานีและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแล้วค่ะจากนั้นก็จะให้เริ่มกระบวนการในการสืบสวนต่อไปท่านนายแพทย์ธีรเกียรติบอกว่ายุคนี้ไม่ต้องห่วงรวดเร็วหากพบว่ามีการทุจริตก็จัดการทันทีนะคะตอนนี้เลขาของคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็บอกว่าวันนี้ได้ลงไปตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ปัตตานีแล้วก็จะรายงานผลให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไปนะคะส่วนการย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ออกจากพื้นที่นั้นตนยังไม่ทราบเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะคือวันก่อนในทางทหารเข้าไปตรวจค้นนะครับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ปัตตานีตรวจยึดเงินสดได้ล้านกว่าบาทแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆก็เอามาตรวจสอบเทียบกับพฤติการว่าเข้าข่ายมีปัญหาการทุจริตไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบพบข้อมูลโดยแม่ทัพภาคที่4เนี่ยได้มีการแถลงเองเลยนะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยเป็นคนเปิดเผยเองเลยว่ามีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วความเสียหายเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยกว่า700ล้านนะคุณสัตกมลเยอะมากอันนี้เฉพาะมูลค่าความเสียหายนะค่ะเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนครับแล้วพฤติการมีอะไรบ้างบางแห่งเนี่ยทำบัญชีผีคือบัญชีนักเรียนและครูเนี่ยเกินจำนวนเกินจริงเพื่อไปเบิกงบไงค่ะแล้วก็มีการไล่ตรวจสอบกันว่าอ้าวเงินเบิกไปเท่าไหร่อยู่ในบัญชีเท่าไหร่แล้วไปไหนแล้วจะให้ปปง.เนี่ยไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปด้วยครับค่ะนี่คือการขยับเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็วันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่กอรมน.ครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการกอรมน.เป็นสักขีพยานความร่วมมือกันในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาการทุจริตร่วมกับปปท.ครับวันนี้ลงนามร่วมกันเลขาธิการปปท.มาเองพันโทกรทิพย์ดาโรจน์ครับลงนามร่วมกันเพื่อที่จะวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านการทุจริตครับค่ะโดยทางปปท.เปิดเผยเองนะฮะพันโทกรทิพย์ได้บอกเลยว่าคือหากพบทุจริตเกี่ยวกับทหารล่ะทีนี้ทำไงยืนยันว่าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่มีซูเอียแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้บอกเลยก็ได้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทหารมาด้วยในจำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตทั้งหมด 14,000 เรื่องเกี่ยวกับทหารกว่า500เรื่องครับค่ะทั้ง500เรื่องก็จะถูกตรวจสอบเช่นกันแต่เมื่อได้จับมือกับทหารในการทำงานในตอนนี้รู้สึกว่าอุ่นใจมีเงาทหารเป็นเสืออยู่ข้างหลังโอ้โหทำให้การปราบโกงนี้รู้สึกปลอดภัยค่ะนี่พันโทกรที่เผยนะเผยนะคือตั้งแต่เรื่องการตรวจทุจริตเงินอุดหนุนคนยากไร้ค่ะอันนั้นก็มาร้องคสช.ค่ะคสช.ก็ไปสนับสนุนปปท.ในการตรวจสอบแล้วใครไปคุ้มครองพยานก็ต้องเป็นทหารไปคุ้มครองพยานนี่ปปท.พูดเองเลยนะมีเงาทหารอยู่เหมือนเป็นเสืออยู่ข้างหลังปราบโกงปลอดภัยไม่ใช่เสือดำนะเดี๋ยวผมจะรอดูไอ้เรื่อง500เรื่องที่บอกว่ามีเรื่องร้องเรียนทหารเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมามีประเด็นการเมืองวันนี้ร้อนร้อนพักเพื่อไทยวันนี้โอ้โหอุ่นน้ำฟ้าข้างรดน้ำดำหัวกันใช่ไหมใครมาใครไม่มามีนัยยะยังไงเช็คชื่อกันเลยแล้วข่าวลือที่มาแรงที่สุดครับเดือนมิถุนายนจะมีพักตั้งใหม่มีคนในรัฐบาลจะออกหน้าด้วยจริงหรือเปล่าแล้วเป็นใครช่วงหน้าครับค่ะดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18